ังบอกเคยมาจริงกันแหละยอมแพ้ยอมรับยอมรับไปที่อื่นไปไรอันจำหน้าแม่ท้ายบ้านบ้านดงบ้านดงเลยนะครับครับของอบต.ก็ครับแต่อบต.ของอบต.แล้วนะจะลอกคือเรื่องพวกนี้น้องอำเภอนะครับเนี่ยถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับฟังเดี๋ยวอำเภอทำเรื่องไปเลยที่จังหวัดเลยนะครับว่ามาตรงเนี้ยนะครับแล้วชาวบ้านนะก็ได้บอกรายละเอียดไปแล้วก็ขอให้อำเภอให้จังหวัดได้มีการดำเนินการประสานงานตรงนี้นะเราจะได้เอาเรื่องเนี้ยได้ตามกับแต่ละหน่วยว่ามันไปถึงไหนทำกติกาของอะไรให้ชัดเจนนะครับตัวเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจังหวัดเนี่ยจะเริ่มโครงการอันนึงร่วมกับหลายหน่วยนะครับเป็นโครงการปลูกป่าข้างใหญ่เลยนะครับที่ว่าเนี่ยไอ้พวกไม้มีค่าไม้หายากเนี่ยพวกต้นสักต้นพยูนต้นชิงช้างสารพัดต้นเนี่ยแค่นี้ไปก่อนนะครับเพราะมันไกลอ่ะบางทีอ่ะต้องดูว่าประปาไอ้ท่อไอ้ปลายท่อของประปาที่มีอยู่แล้วอ่ะประปาไฟฟ้าอ่ะอยู่ตรงไหนที่นี่ผมว่าเขามาสำรวจเสร็จใช้เงินยอดเหี่ยวกันเรื่องของนี้แต่ว่าโดยหลักในน้ำตรงนี้น่าจะได้ไปนะครับอ๋อนะครับนี่ก็ยะอยู่นะครับก็เป็นฝายกันน้ำหวังเนี่ยนะครับและส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของโครงการสูบน้ำระบบไฟฟ้าอยู่นะครับผู้กำกับเนี่ยเห็นว่าเอาน้ำให้งัวกินกันครับปีนี้ละปีนี้มันลำบากจริงนะครับปีนี้เนี่ยครับเรื่องแรกเนี่ยครับปีนี้นะครับลำปางเนี่ยหนึ่งเอาไปงั้นไปเปิดกันเปิดกันไปเนาะไปทุกคนเลยไปเต็มกระเป๋าทั้งหมดเลยเอาของตัวเองนะครับไปเลยลูกคนไทยลูกไทยลูกนะครับเก่งคนไหนลูกคนไหนออกรอบครับผู้จัดการเปิดเอ้าเดี๋ยวปั่นปอนก่อนปั่นปอนปั่นปอนก่อนต้องเอาคือน้ำนักนักนักสมุนก็เดี๋ยวนั่นเลยนั่นเลยโอ้หนังงามนะเนี่ยคือผมและก็ขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่จัดสรรงบประมาณนี้มาทางผ่านทางจังหวัดนะครับแล้วก็ผ่านอบต.แล้วก็เข้ามาถึงหมู่บ้านนะครับขอบคุณมากครับเพราะว่าราชดรได้รับผลประโยชน์เยอะครับบ้านบ้านดงนี่ขาดแคลนเรื่องน้ำครับน้ำพอใจนะครับได้โครงการนี้มาก็เพื่อที่ว่าจะได้กักเก็บน้ำเอาไว้ใจนะครับเพราะว่าครับปัจจุบันนี่มันมีปัญหาเรื่องน้ำนักครับน้ำแห้งแล้งครับมาดงครับหลังจากนี้ก็อยากจะขอช่วยเหลือทางด้านน้ำประปานะครับแล้วก็น้ำทางการเกษตรนะครับเพราะว่าจะเป็นน้ำที่เอามาใช้ในภายในหมู่บ้านน้ำประปานะครับแล้วก็น้ำที่เอามาใช้เกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกษตรของหมู่บ้านเพราะว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ด้วยครับหมู่บ้านผมก็ดีใจครับที่เพิ่นมาทำให้น่ะดีอกดีใจเพราะทางร่องน้ำมันก็ร่องมันกว้างดีน้ำก็ไหลได้สบายแต่เพิ่นก็ไม่ขึ้นเก็บน้ำไม่ปิดเป็นตีอยู่ครับถูกน้ำเลยมาลงไปผมขอบคุณผมไรทำนาขอทางราชการช่วยหาน้ำประปาในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าปีนี้เนาะน้ำประปาภูเขาบ่ไหลเลยครับผมก็ไปขอรถอบต.มาช่วยเนาะยังบ่พอต้องไปขอเทศบาลสุภาพมาช่วยครับ